ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นเรื่องราคาเนี่ยมักจะนะฮะลงความเห็นว่าราคาสูงดีกว่าราคาต่ำแต่ผลที่มันออกมาพวกเราไม่ค่อยจำว่าราคาสูงในช่วงที่มีจำนำข้าวเนี่ยมันแปลว่าอะไรใช่ไหมฮะนะฮะสต็อกมีถึงช่วงนั้นน่ะมีเป็นข้าวสารตั้ง18ล้านกว่าตันนะเท่ากับการส่งออกข้าวสาร2ปีเต็มๆนะที่ขายไม่ออกเพราะราคามันสูงเกินไปแต่ใครๆก็จำได้ว่าโอ้ตอนนั้นน่ะราคามันสูงนะชาวนาได้ดีทุกอย่างดีหมดแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยมีใครคิดว่าเดี๋ยวนี้นะฮะหลายปีผ่านมายังเหลืออีกประมาณ8ล้านกว่าตันข้าวสารซึ่งกำลังจะเน่ากำลังจะเสียขายราคาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครยอมมาซื้อเพราะเราพลาดไปในการตั้งราคาที่สูงเกินไปในช่วงนั้นนะฮะก็เป็นปัญหาแล้วตอนนี้พูดถึงราคาต่ำเวลานี้เกษตรกรก็ออกมาเดินขบวนมั่งมาร้องมาเรียนมาออกสื่อมวลชนว่าโอ้โหรัฐบาลนี่ไม่ดูแลเลยนะเราก็มานั่งพิจารณาว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงช่วงจำนำข้าวที่เกษตรกรแฮปปี้นะถามว่าได้ราคาเท่าไหร่ช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นน่ะได้ราคาจริงๆอ่ะก็อยู่ประมาณ 11,000 ถึง 12,000 บาทต่อเกวียนนะฮะช่วงนั้นปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลพยายามจะมาช่วยแต่ไม่ได้ตั้งราคานะฮะจะมาช่วยให้ผลประโยชน์กับเกษตรกรเพื่อขายในตลาดได้เท่าไหร่แล้วไปบวกกับค่าชดเชยเท่าไหร่รวมออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ประมาณ 11,000 ถึง 12,000 แต่ 11,000 กับ 12,000 ในเวลานี้นะฮะไม่แฮปปี้เลยว่ามันไม่ดีแต่ในช่วงนั้นหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยดีใจมากว่ามันดีแต่เวลาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้นะเริ่มจะฉลาดขึ้นมาหน่อยคือไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะไปซื้อข้าวในราคานั้นประกันในราคานั้นราคานี้เพราะขืนซื้อเข้าไปมันขายไม่ออกขายไม่ออกเหมือนกับที่เจอมาเนี่ยไม่กล้าทำอีกแล้วนะผมเห็นว่าเฮ้ยเขาให้ราคานี่มัน 11,000-12,000 นะแต่ไม่ใช่ไปซื้อในราคา 11,000-12,000 ช่วยนะช่วยต่อไร่ให้เท่านั้นเท่านี้อย่างงู้นอย่างนี้ช่วยเพื่อให้คนที่ยากจนจริงๆเนี่ยพออยู่ได้ผมว่าเขาทำถูกแล้วแล้วเกษตรกรที่มีความเป็นธรรมก็ต้องให้คะแนนเขาบ้างนะเพราะเขาช่วยจริงๆพ่อค้าเราก็ช่วยเราช่วยโดยพยายามไปขายเยอะๆแต่เราก็ถูกด่าเพราะอยู่ๆทำไมคุณไปขายราคาถูกไปกดราคาเขาก็ไม่เข้าใจอีกว่าการขายข้าวเยอะๆเนี่ยต้องขายในราคาถูกลงถึงขายได้เยอะถ้าขายได้น้อยตั้งราคาสูงๆสิขายได้น้อยขายได้น้อยเมื่อไหร่นะไม่มาแย่งซื้อข้าวเปลือกหรอกต้องขายเยอะๆถึงจะมาแย่งกันราคาถึงมีโอกาสขึ้นตอนนี้มันกำลังลงมันกำลังบอกชาวโลกมานะมาซื้อข้าวไทยถูกมาช่วยกันซื้อเยอะๆไม่ช้าข้าวที่เรามีหรืออยู่มันก็จะค่อยๆลดน้อยไปราคาก็มีโอกาสขึ้นเวลานี้นะฮะราคาข้าวของไทยที่ไปขายในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะต่ำเวลาผมบอกว่าต่ำมันแปลว่าอะไรถามว่าดีกับชาวนาหรือไม่ดีกับชาวนาเวลาไปขายราคาต่ำคนบอกไม่ต้องถามไม่ดีแน่แต่ยังไม่ดูอะไรเลยนะรู้สึกเลยว่าไม่ดีเวลาที่ท่านมีของเหลือในโกดังอีก 8-9 ล้านตันที่ขายไม่ออกแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่ฝนมาคราวนี้ฝนดีมากนะผลผลิตเนี่ยจะสูงแล้วไม่ใช่สูงอย่างเดียวตอนที่เรามีฝนแรงนะอยากจะปลูกข้าวปลูกไม่ได้พอฝนมาทุกคนทั้งภาคอีสานทั้งภาคกลางภาคไหนก็ปลูกข้าวได้มันก็ปลูกพร้อมๆกันปลูกพร้อมๆกัน3เดือนถึง4เดือนก็ต้องเก็บเกี่ยวพร้อมๆกันแล้วเราไม่เคยเจออย่างนี้หรอกครับที่บอกโอ้โหทั้งประเทศเนี่ยมาเก็บเกี่ยวพร้อมๆกันจะไปหารถเก็บเกี่ยวที่ไหนมีรถเก็บเกี่ยวก็ไม่มีเตาอบที่จะอบข้าวให้แห้งก็ไม่มีข้าวมันมีเชลล์ไลฟ์มันมีอายุนะถ้าเปียกๆมีความชื้นสูงเนี่ยมันอยู่ไม่กี่วันมันก็เน่ามันก็เสียเพราะฉะนั้นมันไปไม่ได้อึดอัดที่สุดราคามันถึงได้ลงมาถึงขนาดอย่างนี้เราตอนนี้เราชี้นิ้วโทษกันนะฮะว่าเพราะผู้ส่งออกมาซื้อราคาต่ำจากโรงสีโรงสีก็ต้องไปซื้อราคาต่ำจากเกษตรกรและไอ้คนต่างประเทศเนี่ยมาซื้อจากผมหรือเปล่ามันก็ไม่ยอมซื้อไม่ยอมซื้อผมเป็นผู้ส่งออกต้องทำตัวยังไงต้องลดราคาถ้าไม่ลดราคาข้าวมันเหลือในประเทศอีกนะฮะเราไม่อยากจะเห็น18ล้านตันเหมือนกับสมัยนู้นเราอยากจะมีเท่าไหร่ขายมันออกไปซะให้หมดเพราะฉะนั้น
คำถามก็กลับมาเรื่องราคาว่าราคาดีแปลว่าอะไรไม่ใช่สูงไม่ใช่ต่ำต้องเป็นราคาที่มีเท่าไหร่ขายได้ให้หมดแล้วต้องขายได้ทุกปีนะไม่ใช่ว่าขายได้เฉพาะปีนี้ปีหน้าทำไม่ได้ถ้าเป็นเศรษฐกิจอย่างนี้เกษตรกรเขาก็อยู่ไม่ได้เราจะต้องมีราคาที่ทุกปีเขาอยู่ได้แล้วเขายินดีที่จะทำนาให้เรานั่นคือเป็นราคาที่ดีเวลานี้ข้าวไทยเราเนี่ยเราไม่ยอมไปขอพรีเมียมมากเหมือนแต่ก่อน 3-40 เหรียญเราไม่กล้าขอแล้วเพราะขอแล้วถูกมันแย่งหมดอินเดียมันยังชนะเราอยู่นะเวลานี้ข้าวไทยนะเอาข้าว 5% ข้าวไทยคือ350เหรียญเวียดนามก็350เหรียญอินเดียก็350เหรียญบากีก็345เหรียญถ้าเราลดขนาดเนี่ยผมว่าเราได้นะออเดอร์ถ้าราคาเป็นอย่างนี้นะจะขายได้มากขึ้นเดือนหนึ่งจะขายได้เป็นล้านตันได้ปัจจุบันนี่มันอยู่ประมาณเกือบ800,000นะถ้าจาก800,000กระโดดไปเป็นล้านหรือล้านกว่าเนี่ยนะยอดส่งออกมันจะใกล้10ล้านนะดีไม่ดีไปถึง11ล้านแต่ก็ถูกประชาชนต่อต้านมาก